พะแนงถือเป็นอาหารสามัญคนไทยเพราะร้านข้าวแกงไหนๆก็ต้องมีติดหม้อเอาไว้อย่างร้านข้าวแกงชื่อดังแถวดินแดงก็เห็นพี่ๆไรเดอร์มาต่อคิวรับอาหารกันไม่ขาดสายและทุกออเดอร์ต้องมีพะแนงอยู่ในนั้นด้วยป้ามินเจ้าของร้านก็บอกว่าพะแนงที่ร้านใช้หมูวันละ15กิโลกรัมและเป็นเมนูที่หมดเป็นอย่างแรกเสมอจากกับข้าวที่ทำกว่าวันละ50เมนูไม่ใช่แค่คนไทยต่างชาติทั้งฝรั่งและคนจีนต่างก็ยังติดใจความอร่อยของพะแนงด้วยสั่งพะแนงส่วนมากจะมากินเป็นพะแนงค่ะกินเป็นพะแนงส่วนเยอะเลยแหละค่ะกินเล่นได้มันดูสีน่ากินแล้วก็ดูแล้วมันก็ไม่ผิดค่ะรสชาติคือเขาทานได้พอกินแล้วก็บอกว่าโน่โอเคแล้วอะไรที่ทำให้ฝรั่งตาน้ำข้าวหรือต่างชาติที่มาเที่ยวไทยต่างติดอกติดใจแกงพะแนงกันขนาดนี้เชฟจากัวเชฟชื่อดังด้านอาหารไทยบอกว่าพะแนงถือเป็นแกงไทยประยุกต์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกและอินเดียก่อนที่จะถูกดัดแปลงให้เข้าลิ้นกับคนไทยโดยพะแนงถือว่าเป็นอาหารไทยนอกสายตาของต่างชาติแต่ก็มีปัจจัยหลักที่กลับทำให้พะแนงถูกปากถูกใจคนทั่วโลก3ประเด็นหลักที่สรุปได้วันนี้1คือรสชาติหรือความเผ็ดเนี่ยถูกลิ้นชาวต่างชาติเลยนะครับรับรสได้ดี2นะครับตัวแกงพะแนงเนี่ยครับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ในเรื่องของกลิ่นหอมเครื่องเทศแบบต่างเนี่ยครับมันจะมีกลิ่นนะครับออกมากลิ่นลูกผักชีกิหลานิดๆอย่างเงี้ยครับมันทำให้แกงพะแนงเนี่ยครับใครได้กลิ่นแล้วก็มีความรู้สึกดีด้วยครับฟังมาขนาดนี้แล้วก็เลยอยากจะรู้ว่าแกงพะแนงที่อร่อยรสชาติมันต้องเป็นยังไงล่ะครับเชฟเค็มนำหวานตามติดๆครับเค็มนำหวานตามติดๆเพราะเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะสัมผัสในเรื่องของความเข้มข้นหวานมันข้นคลักๆซึ่งมันจะมีมาจากถั่วลิสงป่นโขลกลงรวมไปกับพริกแกงด้วยมันทำให้แกงพะแนงเนี่ยมันจะมีอัตลักษณ์ของมันนะฮะชัดเจนก็คือเป็นแกงคลุกคลิกไม่เหลวนะครับพอคลุกกับข้าวเนี่ยเวลาเราทานไปเนี่ยเราจะสัมผัสถึงความฉ่ำนะครับแล้วรสของกลิ่นหอมแล้วรสชาติออกเค็มหวานเนี่ยครับชัดเจนเลยครับในการจัดอันดับอาหารประเภทสตูและแกงที่ดีที่สุดในโลกนอกจากจะมีพะแนงแล้วก็ยังมีอาหารไทยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานมัสมั่นแกงส้มแกงกะหรี่แบบไทยและแกงเผ็ดติดอันดับความอร่อยด้วยเชฟจากัวกล่าวทิ้งท้ายว่าหากภาครัฐของไทยเพิ่มอิทธิพลของเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมการกินให้มากขึ้นก็จะช่วยสร้างมุมมองใหม่ต่อชาวต่างชาติได้นอกเหนือจากแค่ต้มยำกุ้งหรือผัดไทยและจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลภัทรดนัยเทศสุวรรณสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน